โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับชลธิการสวัสดีครับขออภัยนะครับที่ว่ายในมือเดียวเนื่องจากอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ไว้นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับชาวราศีกันนะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนเนาะมาแล้วเราก็จะมาดูดวงกันตามที่บอกในคลิปนะครับว่าช่วงเวลาของการงานในช่วงนี้ของชาวราศีกันนะครับอันนี้คือคลิปนี้ผมจะเลือกพูดในประเด็นที่เด่นและน่าสนใจนะครับคือไอ้เรื่องที่ไม่เด่นหรือไม่น่าสนใจหรือว่ามันไม่น่าพิสมัยไม่น่าพิลมก็จะไม่ยกมาพูดนะครับคือเรื่องงานนะครับขอพูดเรื่องงานดีกว่านะครับสําหรับชาวราศีกันงานนะครับในช่วง3เดือนเนี้ยช่วง3เดือนก่อนจะสิ้นปีเนี้ยภาวะการงานของชาวราศีกันดูเหมือนมีแนวโน้มที่ดีนะครับผมคิดว่ามันมีแนวโน้มที่ดีทั้งในเรื่องการขยับขยายปรับตําแหน่งหรือว่าถ้าไม่ได้ขยับขยายไม่ได้ปรับตําแหน่งก็คิดว่าการงานจะราบรื่นขึ้นและอุปสรรคทางด้านการงานจะค่อยๆหมดไปแต่ไม่รับประกันนะยังไม่ได้บอกนะว่ามันจะหมดนะครับไม่ได้บอกนะว่ามันจะหมดไปเด็ดขาดแต่ว่ามันจะค่อยๆหมดไปตามระยะเวลาของคุณหรือว่าตามความสามารถของคุณที่คุณได้พยายามฟันฝ่าต่อสู้มานะครับผู้ที่อยากจะโยกย้ายไพ่ด้านโยกย้ายนะไพ่ไอ้เรื่องการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานของชาวราศีกันเนี่ยมันยังไม่เด่นนะครับในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนจะหมดปีนะครับมันยังไม่เด่นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ดีที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้คุณทํางานในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นถ้าก่อนหน้าเนี้ยงานที่คุณทําอยู่เนี่ยเพื่อนฝูงไม่ดีเพื่อนฝูงขี้นินทาเจ้านายชอบหั่นเก้าอี้ไอ้แม่เจ้านายชอบดุด่าแล้วก็บางคนชอบมาหั่นเก้าอี้เราชอบมาแทงข้างหลังเราชอบมาอะไรเราเพื่อนร่วมงานไม่เวิร์กหรือว่าหน้าที่การงานมีอุปสรรคติดขัดมากมายนะครับธุรกิจด้วยนะรวมถึงเรื่องธุรกิจด้วยก็อยากให้รู้ไว้เลยว่าผมได้ไพ่ดีในช่วง3เดือนหลัง3เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีเนี่ยสู้นะครับอดทนนะครับพยายามเข้านะครับความสำเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ถ้าเราพยายามเนาะไพ่มันมีไพ่ที่หมายถึงการต่อสู้ฝ่าฟันด้วยนะมีไพ่เหนื่อยด้วยแต่ว่ามันก็มีไพ่ที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่าอาจจะไม่ได้สำเร็จแบบว่าเอ้ยอยากปรารถนาฉันปรารถนาจะย้ายนะฉันปรารถนาจะอย่างงู้นอย่างงี้นะเราโอ้โหถ้าเราหวังอะไรปุ๊บแล้วเราได้ตามนั้นปุ๊บโอ้โหแสดงว่าเราต้องทำบุญมาเยอะมากนะครับทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปไพ่มันก็บอกอย่างนั้นเช่นกันนะครับทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปเวลาจะช่วยให้เราโอเคขึ้นในเรื่องการงานธุรกิจก็เช่นกันการค้าก็เช่นกันนะครับเรื่องธุรกิจการค้านี่ก็มีแนวโน้มออกในแนวดีออกในแนวมีกำไรอยู่บ้างหรือว่าพอได้จับจ่ายใช้สอยลืมตาอ้าปากได้พอเราทําธุรกิจนะถ้าเราทําธุรกิจดีกําไรดีเพราะตัวเราเองก็จะได้ลืมตาอ้าปากด้วยมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ทําการค้านะครับเพราะว่าผู้ที่ทําการค้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์หรืออะไรตามแต่นะครับหรือว่าร้านรวงของเราเปิดร้านขายของเนี่ยมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้าเราขายเดิมๆขายแต่สินค้าเก่าๆเดิมๆลูกค้ามีก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่ขยายถ้าเราไม่คิดจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเพื่อสร้างยอดขายเข้าร้านเรานะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าขายก๋วยเตี๋ยวนะขายรสเดียวรสชาติเดียวนะลูกค้าติดก็จริงอยู่แต่ถ้าเราเพิ่มโปรโมชั่นเพิ่มรสชาติใหม่เพิ่มรสชาติใหม่ๆเพิ่มเมนูใหม่ๆเข้าไปมันก็เป็นเหมือนการแตกยอดเพื่อหากำไรเพิ่มขึ้นได้อีกเนาะแตกยอดแล้วก็ขยายตลาดนะสำหรับผู้ที่อยากจะกินเมนูใหม่ๆอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปขายก๋วยเตี๋ยวทุกคนนะครับอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าผู้ที่ทําธุรกิจการค้ามันจะออกแนวนี้นะส่วนผู้ที่ทํางานราชการนะไพ่มันยังไม่โดดเด่นอย่างที่ผมว่านะมันยังไม่โดดเด่นกับการโยกย้ายแต่ไพ่มันมีแนวโน้มว่าให้ต่อสู้อดทนไพ่ไม่ใช่ไพ่ร้ายนะเดี๋ยวคุณจะกลัวว่าเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้ทำไมพูดให้เราใจเสียไพ่ไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องใจเสียหรอกคุณไม่ต้องกลัวไพ่มันไม่ใช่ไพ่เลวร้ายแต่เป็นไพ่ของการต่อสู้ฟันฝ่าอดทนนะครับและมีโอกาสสําเร็จหรือมีโอกาสที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับมันไม่เด่นด้านการโยกย้ายนะสําหรับใครที่คิดอยากจะย้ายนะครับก็ผมก็ยังคิดว่ามันยังไม่มีโอกาสในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ใช่ว่าจะเลวร้ายเสมอไปงานที่เราทำอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าพอเข้าช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำให้เราฟันฝ่าเอาชนะมันได้แล้ว
พอถ้าเราเอาชนะมันได้นะแล้วก็รู้สึกว่าโล่งมันยกภูเขาออกจากอกนะครับจะสิ้นปีแล้วขอให้มีเรื่องดีๆบ้างประมาณนั้นนะโอเคครับพูดเรื่องงานแค่นี้เนาะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยไปฟังรายละเอียดปลีกย่อยในคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไม่เอาเรื่องอื่นมาพูดอันนี้พูดเรื่องเด่นๆของแต่ละราศีพอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับขออภัยจริงๆที่ไหว้ได้แค่มือเดียวนะครับเพราะอีกมือนึงผมถือโทรศัพท์ไว้ขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับ